สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ๆทั้ง4คนเราอยู่กับแอปพลิเคชัน POPS เป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่นะคะทุกคนที่จะสามารถให้ทุกคนเข้าไปดูซีรีส์ได้แบบจุกๆจัดเต็มคัดสรรคอนเทนต์ถูกลิขสิทธิ์มากกว่า 1,000 เรื่องมีความบันเทิงแบบเต็มอิ่มไปเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือดูฟรีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงอะฉันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วนั่นก็คือเรื่องใส่รักป้ายสี Paint with Love ดูฟรีได้ที่แรกที่ป๊อปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยพี่สิงโตรับบทเป็นปรเมศคนที่สองพี่เต้ใช่แล้วก็รับบทเป็นภาพชื่อดูมีอะไรเนาะชื่อดูมีอะไรและคนต่อไปค่ะยุนรับบทเป็นหนึ่งแล้วคนต่อไปสุดยอดรับบทเป็นทานนั่นเองสี่คนหลักๆนะตอนนี้แต่ว่าในเรื่องก็คือแบบมีนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราพูดถึงเนื้อเรื่องย่อๆกันนะพี่เพราะว่าวันนี้เราจะมาทำ EP 7 ใช่วันนี้เรามาทำ EP 7 นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมารีแคป 1-6 ให้ฟังกันก่อนก็คือปรเมศเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทOrganizeเลยแล้วก็เป็นเจ้านายที่ขี้เหนียวมากเนียบงกแล้วเพื่อนรักของเขาสุดยอดทานบังเอิญเอางานมาให้เพื่อนก็คืองานแต่งงานของเขาเรียกว่าเป็นดาราสาวเซเลบท่านหนึ่งอยากได้ความแปลกใหม่ไม่พอสามีของเขาดันชอบงานศิลปะใช่เขาก็เลยต้องหาอาร์ติสต์ซึ่งใครเป็นไปไม่ได้เลยคุณภาพเขาไปเจอคุณภาพมาซึ่งเขาก็กดราคาคุณภาพแล้วก็คุณภาพก็ตอนแรกไม่อยากรับเท่าไหร่ผมเป็นคนยิ่งเป็นคนแบบเฮ้ยคุณไม่เข้าใจงานศิลปะไม่ใช่เจ้าของงานแต่งงานนะแต่คือคุณนั่นแหละคุณเมธคุณไม่เข้าใจคำว่างานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเมธไงเมธเขามีแบบเล่กลอะภาพก็เลยต้องแบบว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจนปัญหามันก็เกิดขึ้นถึงวันงานเทศกาลมาเอาปีกว่าไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งเหตุการณ์กลาเวงครั้งนี้กลาเวงเป็นไงอะงานแต่งล่มเลยคุณเซเลบเจ้าสาวไม่ยอมไปคุยกับคุณเมธว่าแบบว่าต้องใช้ค่าเสียหายมาไม่รับคำขอโทษค่ะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วด้วยความที่เรารู้ไงว่าคุณเมธเองขี้เหนียวมากเขาไม่ยอมเสียอะไรอยู่แล้วนึกออกมาแต่สุดท้ายก็คือเขาก็เลยบอกคุณภาพว่าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องมาเป็นลูกหนี้ผมโดยการเซ็นสัญญาทาสเขาหักเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนไม่พอแต่เขายังจะหักอีก 40% จากงานจ้างที่แขกของคุณหยาดพิรุณเนี่ยไปเจอผลงานของเขาไงในวันนั้นก็เลยผมจะมาจ้างคุณผมให้คุณไปเลย 1,000,000 บาทเอาปรเมศอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้จัดการครับใช่ปรเมศก็สวมบทเลยว่าเป็นผู้จัดการของอะไรของภาพได้มาเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้าหนี้ลูกหนี้เจ้านายลูกน้องใช่และเหตุการณ์ก็คือแบบมีเรื่องราวมากมายที่แบบทุกคนจะต้องไปดูเองเราไม่สามารถเล่าได้หมดแล้วดันไงเอายังไงโทรศัพท์หายคุณเมฆผู้ซึ่งระเบียบเป๊ะตารางงานเป๊ะแต่โทรศัพท์หายคุณภาพก็เลยรับบทเป็นตารางงานให้คุณเมฆคอยเตือนว่าติดกินน้ำได้แล้วนะครับได้เวลาดื่มน้ำแล้วทำนู่นได้แล้วนะครับติดน่ารักเขินอยู่นะตกเย็นยังไงพี่เฮงก็บรรยากาศมันก็จะได้ไปตกแน่ๆแล้วมันก็จะถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาได้เฮ้ยจูบเลยแล้วเขาได้แบบว่ามีการแบบจูบกันนิดนึงอย่างนี้เลยคิมินะต้องเป็นโกจินะไม่ตายแล้วเขาจะตกหลุมรักกันปะเนี่ยยังไงอ่ะแต่ว่าภาพอ่ะก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะเขาก็รักแรงอยู่นะยังไงล่ะเราไปดู EP 7 เลยไหมฉันอยากรู้แล้วเพราะว่าฉันติดค้าง EP 6 มากตอนเนี้ยได้ไปเลยค่ะ ดี๋ยวไว้ทานมันตามมาต้องประสงค์เห็นมันบอกว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะเล่าให้เราสองคนฟังด้วยนะเรื่องพี่หนึ่งหรือเปล่าเรื่องที่กองละมั้งทำไมอ่ะพี่ภาพค่ะพอดีว่าเน่กับเมธเนี่ยกำลังจะเข้าร้านค่ะพี่ภาพสนใจไปด้วยกันไหมคะทำไมจะชวนไม่ได้ล่ะพี่ภาพค่ะไปด้วยกันนะคะคือว่าเวลามีคนหล่อๆไปที่ร้านนะคะรู้สึกในใจเนาะคนกระด้านมากเลยค่ะเก่งเลยจ้าผมว่าคุณน่ะรีบๆกลับไปวาดรูปให้เสร็จดีกว่าไหมจะได้จบเรื่องสักทีไล่เลยคุณกลับนะเนี่ยงอนแล้วว่ายังไงอ่ะถ้าเปลี่ยนใจตามมาได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องตามมามากังละครหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายอันบนหลังจ้านี่ทานพี่ติดต่อทนายเรียบร้อยแล้วนะทนายติดต่อมาทำไมครับพี่อ้าวก็ไอเรื่องที่แท่งเสาไฟแล้วมันจะหล่นโดนหัวแล้วนั่นไงโอ้โหไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยโดยเฉพาะไอออร์แกไนเซอร์นั่นนะเขาสาบพี่ผมกับพี่หนึ่งไม่ได้เป็นไรเลยและอีกอย่างออร์แกไนซ์ก็เป็นเพื่อนพวกผมคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วขอโทษเรียบร้อยแล้วพี่แต่พี่ไม่ได้ยินค่ะเขาต้องออกมาขอโทษออกสื่อพี่อย่าทำให้เป็นปัญหาเลยมิเนี่ยพี่ดูพี่หนึ่งกับพี่เผือกดิเขาไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยพี่ไม่ได้จอดแจ๊ะนะอย่ามาจอดแจ๊ะขอโทษนะคะเดี๋ยวขอคุยกับน้องทานเป็นการส่วนตัวนิดนึงค่ะได้ออกไปเราไม่ต้องสร้างให้ตัวเองเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยเริ่มนี่พี่มีอะไรจะบอกกับเราตั้งนานนั่นแหละแต่กลัวเราไม่เชื่อบอกอะไรพี่ก็หนึ่งกับอีเผือกนี่นะโอ้ยมันชอบเอาเราไปเมาส์นินทารับหลังเสียหายบอกพุ่งกับคนนั้นทีคนนี้ทีว่าเราเนี่ยโอ้โหเล่นไม่ได้เรื่องเลยแข่งทื่อดังได้เพราะหน้าตาดีแล้วที่สำคัญน้องหนึ่งนี่นะบ่นเลยล่ะว่าเราอ่ะเป็นตัวถ่วงที่ไปได้ยินมาจากไหนครับเขารู้กันหมดค่ะเขานี่ใครอ่ะเขาไหนเขาชื่ออะไรเขามีหลักฐานไหมพี่เอามาเปิดให้ผมดูเลยมันบอกไม่ได้ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่ไปได้ยินมาจากไหนแต่พี่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่นอนจ้ะเชื่อใจกันเหลือเกินนะจ๊ะคนนี้เนี่ยพี่ผมรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วนะครับพี่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆแต่เอาเป็นว่าเราอะฟังพี่บ้างนะพี่เนี่ยร้างแล้วเป็นห่วงเราเอาง่ายไปฟังผู้จัดการตัวเองแล้วหนึ่งใช่ไหมขอบคุณมากนะครับพี่แต่ถ้าผมจะเลือกเชื่อว่าใครเป็นยังไงผมขอเลือกเชื่อด้วยตัวผมเองนะแล้วแต่ละกันจ้ะแต่พี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมเราอะไปคุยกับเพื่อนเราได้ไหมว่าแบบขอดันเราเป็นพรีเซนเตอร์โททอลเมนเพื่อแลกกับการที่แบบเราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่เรียกร้องค่าบุญนี่นั่นกับเขาพี่มันเกินไปไหมเนี่ยทำไมอะมันไม่ได้ผมว่าพี่หางานให้น้องด้วยวิธีอื่นดีกว่านะครับไม่ต้องมาสอนพี่ค่ะพี่เป็นผู้จัดการดาราชื่อดังดูแลดารามาตั้งกี่คนแล้วพี่รู้อะไรคนไม่ควรแล้วดาราที่พี่ว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนผู้จัดการเลยครับแล้วทำไมเขาถึงไม่อยู่ต่อกับพี่น้องหนึ่งปุ๊กกี้อะไรรถหล่อนที่จอดอยู่ข้างนอกอ่ะไฟไหม้ใหญ่เลยไฟไหม้ได้ยังไงไม่รู้แกไปดูเองสิมันไฟไหม้ได้ยังไงมันไฟไม่ได้เฮ้ยเราไปดูกันไฟไหม้นะใช่ได้ยังไงโอ้ไม่ได้มาให้หมดคันแล้วไฟไม่ได้เป็นไปแล้วแรงมากได้กันเลยโดนแกงก็ไม่เห็นไหม้นี่หว่าก็เธอแกงแล้วไม่ละอะไรของแกรถฉันไม่เห็นไฟไหม้ตรงไหนเลยก็ไหม้ตรงสมองแกไงอีปุ๊กอีชั่วแกตอแหลเหรอพอดีว่าฉันไม่อยากมีเรื่องข้างในอ่ะ มารบกวนคนอื่นเขามาตรงนี้ดีกว่ามุมอับกล้องด้วยทำอะไรจะได้สะดวกแกคิดจะทำอะไรของแกเป็นค่าตอบแทนที่แกสร้างเรื่องใส่ร้ายน้องหนึ่งกับฉันไงใส่ร้ายอะไรของแกยังจะมาทำมันจำไม่ได้นะแหมไปเตี้ยพ่วงกับบอกว่าน้องหนึ่งเขาแอบมีเมียมีลูกแล้วให้ฉันช่วยปกปิดนี่แกหวังว่าเรื่องน่าจะให้น้องทันขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนแล้วสินะอะไรแกมีหลักฐานแล้วแกมากล่าวหาฉันเนี่ยคนอย่างแกมันไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานหรอกอีปุ๊กคนเขารู้กันทั่วอยู่แล้วว่าแกมันตอแหลปั่นเข้าไปทั่วแซ่บทำพูดแล้วมันคันมือขอตบอีกสักทีไม่ทีแล้วนะหลายทีเลยนะอีบ้าแกมาตบฉันทำไมเนี่ยก็ฉันอยากตบอะคนช่วยอย่างแกมันต้องมาตบแบบจะท่าเขาได้เลยอย่าไปห้ามเลยดีกว่าเชื่อผมนี่แกไม่รู้หรอว่าฉันเนี่ยฮะชื่อนักร็อกแกมีมือมีตีคนเดียวอยู่หรือไงฮะแล้วทำไมออกไปอุ้ยอุ้ยมึงตอบกูนะมันสั่งอย่างเดียวเงินใหญ่มากฉันเป็นผู้หญิงนะแกมาตบฉันแบบนี้ได้ยังไงจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายเป็นแม่ไหนก็ช่างถ้าทำแบบนี้มันก็ต้องสมควรที่จะโดนแบบนี้นี่แหละโอ้อ้าวอย่าทำช่วยพี่ด้วยแจ้งตำรวจจับเลยที่นี่มันทำร้ายร่างกายพี่แกจำไว้เลยนะถ้ายังไม่เลิกนิสัยใส่ร้ายปั่นให้คนอื่นเขาเกลียดกันรอบหน้าแกโดนหนักกว่านี้แน่เรียนไหมทานเรียนไหมพอแล้วครับพี่เพื่อนเราไปกันดีกว่ามันตบพี่ไหมมันขูดป่วยไปทานจัดการเลยลูกไม่ไรมาช่วยพี่ก่อนค่ะทานเจ็บไปหมดแล้วทานแรงมากกองแรงมากรถใครอ่ะรถนางเองหรือเปล่ารถชิปุกี้ว่าแต่รถมันปิดกล้องจะต้องถ่ายไว้ด้วยใช่ใช่ใช่โอ้ยเริ่มเศร้าแล้วหรอสับสนยุ่งงานทำไม่ได้ไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะน่ารักเนาะคุณศิลปินอุ้ยเขายิ้มเขาไม่หลาบฉันเขินขาใจมาขาใจทำไรอ่ะโทรศัพท์คอนโดเฮ้ยประกาศมาถึงสวัสดีครับฮะใครนะครับไม่หลับฉันใช่ไหมได้ฉันสร้างความผู้มองเห็นเหรอคุณแม่คุณปรเมศผมมาขอโทษคุณลงมาคุยกับผมหน่อยได้ไหมรับโทรศัพท์ก็ยังดีเอ้าคุณแม่ต้องงอนแล้วได้ยินเลยคุณปรเมศห้อง1 2 8 3บ้าอะไรวะกูก็ลงนะรีบเลยอ่ะไม่รอช้าอุ้ยเอ็นดูอ่ะมันช่างไงกินไปเลยให้เบาหวานมันขึ้นไปเลยเก็บไว้กินเลยตั้งใจซื้อทั้งหมดแล้วแหละตลกมากเหรอคุณก็ไม่ได้ตลกก็ตั้งใจซื้อทั้งหมดนั่นแหละแล้วใครใช้ให้คุณไปทำอะไรบ้าๆที่คอนโดผมเนี่ยฮะรู้ป่ะผมอายแค่ไหนอ่ะคนเขานินทาทั้งตึกแล้วผม อยากขอโทษคุณจริงๆอ่ะขอโทษเรื่องวันนั้นไงที่ผมพูดกับคุณอ่ะง่ายไปปะวะคุณว่าผมสารพัดเลยอ่ะเสร็จแล้วมาขอโทษจะให้ผมให้อภัยง่ายไปปะมันง่ายเกินไปใช่ไหมคุณจะให้ผมทำไงคุณถึงจะหายโกรธผมเนี่ยวันนั้นผมโมโหอ่ะผมไปทำอะไรให้คุณโมโหนักหนาเหรอคุณถึงพานใส่ผมขนาดนั้นนะคือผมโมโหที่เห็นคุณกับเห็นคุณกับอะไรกับพูดไปเปล่าพูดเลยหนูเชื่อนะถ้างั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันละไม่ต้องมาเจอกันอีกเฮ้ยทำงานที่เดียวกันเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนได้ไหมไม่ผมเป็นคนแค้นฝังหุ่นเว้ยแค้นฝังหุ่นด้วยอ่ะอ๋อก็เลยไปยาแค้นตลอดไปแล้วเรื่องสัญญาเดี๋ยวผมให้ทนายไปเคลียร์จะได้ไม่ต้องเจอกันอีกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธดิผมขอโทษคุณที่วันนั้นผมพูดกับคุณอย่างนั้นนะแต่วันนั้นผมไม่โอเคจริงผมไม่โอเคเวลาที่ผมเห็นคุณอยู่กับหนึ่งอะพูดออกไปสิวะจะอยู่กับพี่หนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณพูดไปเกี่ยวสิโอ้ยคุณทำไรมันห้ามใจไม่ได้แล้วยกโทษให้ผมนะโอ้ยแล้วดูเขาจับตรงนั้นสิโอ้โหโอ้ยไม่หรอไม่หรอไปไหมจะไปไหมตะลึงเลยตะลึงมึงดีสวยละมุนมากไก่ขันตอนตีสี่เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนไก่ปกหมอนวะเสื้อน้ำคันก็ไก่ผ้าไปครับผ้าแรงมากโถ่เอ้ยชีวิตเกือบจะโรแมนติกแล้วฝันไม่ฝันแล้วนะฝันเป็นแล้วเป็นเราอีบ้าแม่เลยไก่ล็อกหยุดน่าจับทอดเลยละเมออีกข้างอยู่ไหนวะถุงเท้าที่หายไปถุงเท้าที่หายไปมึงเป็นเซนโดริล่าหรือเปล่ามึงเกลียดกิ่งเข้าบ้านเขาตั้งแต่ EP แรกเลยกองยาวอย่าบอกว่าไก่ขึ้นรถนะมันไม่ได้เสียงอีกนะโอ้ยนี่ขันอยู่นั่นแหละพอไม่ขันก็ด่าพอขันก็ด่าทำไมลงไปวะปรเมศปล่อยตัวปล่อยใจรู้แล้วไปแล้ว มุมดีดี ยังไงพนมมันยังไงมันเป็นงงยังไงมันเป็นงงเฮ้ยโถ่อย่าบอกนะตามหาอย่าบอกนะเฮ้ยอารมณ์มันมาคนมันได้แบบหมดปล่อยส่วนลึกข้างในจิตใจไงเอาดูดิเอาดูดิว้าวดีอารมณ์ดีโอนมีความสุขเลยวะอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้ยให้มันเป็นสีชมพูฮะอ๋อไม่ต้องรีบป่ะเสร็จแล้วพี่หนูนะก็เอาโพดแพนทูนพวกเนี้ยมาใส่ลงในเว็บเตรียมวางเจาะเลยแล้วก็ตัวขนาดตัวสอนอะไรได้หมดไหมประมาณนี้เลยครับโอเคค่ะปกติเลยได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรกันนะครับโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะอะไรลูกอะไรแต่เช้าครับพี่หนูนะอะไรบ้าความรักไม่เคยเลยเช้าเชลบ้าบออะไรของคุณนี่มันกี่โมงแล้วคุณน่ะแหละปล่อยผมนอนไม่ยอมปลุกผมเลยตื่นสายเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนหรอเริ่มเมาเลยอารมณ์กาไม่ยอมปลุกครับอยู่นะใส่เสียหรือว่าถ่านหมดแน่เลยคุณภาพสมัยนี้ใครว่าใช้ถ่านกันคะนาฬิกาปลุกทำไมไม่ตั้งนี่ในโทรศัพท์ล่ะต่อดีกว่าครับค่ะนี่อะไรเลยนะครับพี่หนูนะครับค่ะถ้างั้นก็ตามนี้นะครับโอเคค่ะได้ได้ค่ะยังไงยังไงทิ้งอะไรหรอหยุดเลยนะหยุดพี่เต้น่ารักจังเลยเสียดายยังใหม่อยู่เลยเนี่ยคนฟุ่มเฟือยเนี่ยเราเนี่ยคุณเลิกกวนผมสักทีจะได้ปะกวนอะไรไม่ได้กวนก็มันยังใหม่อยู่จริงๆคุณรู้เปล่าเนี่ยถุงเท้าผมคู่หนึ่งนะผมใส่ยานดึงขึ้นไปได้ถึงสะดือเลยโอ้โหผมไม่ได้หมายถึงเรื่องถุงเท้าแล้วคุณตึงใส่ผมทำไมอ่ะเรื่องเมื่อคืนเหรอเอ้ยน่าจะเป็นอะไรวะน้ามันหมดมันแล้วคุณจะพูดอะไรเปล่าก็แค่ถามเฉยๆก็แค่เซ็กป่ะเฮ้ยเผลอเป็นเด็กๆไม่ได้โอ้แค่เซ็กแต่แบบว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอมันก็ต้องได้รับคำชื่นชมเนี่ยคุณเคยบอกผมเองไม่ใช่หรอว่ามันก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาที่คนอื่นไม่ควรรู้ไงทำไมคนอื่นจะรู้ไม่ได้เนี่ยยังไงผมก็เป็นหัวหน้าคุณและคนในออฟฟิศไม่ควรรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอะกลัวคนในออฟฟิศเขาอิจฉาคุณใช่ไหมล่ะอันเนี้ยคุณเขินแน่ๆโอ้โหได้บอกว่าเขินคนเรามันเขินมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณหยุดตื่นเต้นแล้วกลับไปทำงานทำการไม่ได้ตื่นเต้นเลยก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าทำดีมันก็ต้องได้รับคำชื่นชมอ่ะโอเคไม่แกล้งแล้ว ไม่แกล้งนะผมกลับไปทำงานก็ได้เนาะมันก็แค่เรื่องธรรมดาแหละเกลียดซาตึ้งอ่ะแต่มันก็พิเศษนะเกินไปอะไรก็ได้แหมไม่ยิ้มเลยพร้อมเขาก็จะพูดอะไรอ่ะมึงคำถามครับครับคุณภาพต้องเอาผ้าเช็ดตัวไปด้วยหรือเปล่าครับรอบที่แล้วผมไปโรงแรมไม่มีให้อ่ะผมนี่ต้องเอาชู่เช็ดทั้งตัวหมดม้วนเลยชอบว่ะที่โรงแรมมีให้ครับสบู่กับแชมพูอ่ะเขาก็มีให้นะคะน้องภาพเจียมเลยครับพี่ดูแน่ผมขอรีแคปตัวไฟนอลอีกรอบนะครับพี่เกลือรบกวนได้ครับได้ครับบอสพี่ภาพมีไฟล์บอกว่าพี่คอมนี้ไม่มีวะมีดิกูหาให้มาโอ้สบายมากผมหาเองยังไงเจออะไรหรือเปล่าไฟล์อะไรวะได้หน่อยคือทำงานจนกว่าดูใบจะดูจนเนี่ยทำยังไงชื่อไฟว่าทำงานจนกว่าดูใบจะดูจนก็เหมือนว่าทำงานจนกว่ากูจะรวยแล้วรวยกว่านั้นด้วยรวยกว่าดูใบรวยยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ไหมมึงก็ไม่ใช่เป็นไรเนี่ยมันจะยังไงผมเนี่ยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอย่ามาใกล้ได้ไหมที่ทำงานเนี่ยเขายังไม่ได้ใช่ไหมคุณเลิกควรผมสักทีได้ป่ะคนอื่นเป็นยังไงเนี่ยคนอื่นกัดลิ้นตายแล้วจ้ะเปิดไฟให้ผมด้วยเทคนิคนิดหน่อยนี่คุณหยุดเลยมือคุณไปกดโดนคลิปขึ้นมาเองนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะนี่คุณคิดว่าผมล้อเล่นหรือไงผมจะประสาทเสียตาอยู่แล้วเนี่ยโกรธผมเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ที่ผมจูบคุณนะหอมเว้ยโกรธทำไมไม่มีใครเห็นหรอกไม่ต้องมาเถียงเลยนะไม่รู้น่ะคุณละเมิดข้อตกลงผมโอ้โหดูใช้คำพูดคำจาห่างเหินอีกแล้วนะคุณจะทำผมแบบน้อยใจไปถึงไหนอ่ะมีใจเดียวนะเว้ยน้อยใจบ้าบออะไรกันคุณเรียกทุกคนว่าพี่หมดเลยยกเว้นผมคนเดียวอ่ะก็ผมทำงานกับพี่ๆเขามาตั้งนานแล้วว่าทีพี่หนึ่งพี่สี่พี่แปดคุณอ่ะตอนแรกเรียกคุณแป๊บเดียวก็ยอมเรียกเขาพี่แล้วน้อยใจบ้าบออะไรอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะผมกำลังด่าคุณอยู่ที่คุณผมทำไมที่คุณวอแวร์ผมอ่ะใช้คำห่างเหินเลยนะเจ็บปวดไปได้ปะวะคุณเคนมีคอมเมนต์อะไรอยากแก้ตรงไหนไหมครับมิสเตอร์เคนผมไม่มีคอมเมนต์เลยแค่เห็น expression ในภาพก็โอ้ยตื่นเต้นมากช่วงนี้ผมเจออะไรมาเยอะแยะเลยครับภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคาร์ดินสกี้ทุนได้บอกว่าศิลปินไม่แสดงให้เห็นชัดเจนสิ่งที่ปรากฏบนผ้าใบคือผ้าอะไรโนเสียจากความรู้สึกเท่านั้นจริง ผมกลัวแม่เห็นไหมครับไม่เห็นรูปเหรอครับเห็นครับสวยดีนะครับเห็นคนในรูปไหมมาแล้วถึงเวลาแล้วคนเหรอครับผมไม่เห็นรู้เลยว่าในรูปมีคนอยู่ด้วยถามคุณศิลปินสิครับเฮ้ยเราดูอะไรคุณเคนชิปเปอร์ตอนนี้คุณกำลังมีความรักหรอจะบ้าหนาโอเคครับขอบคุณที่ให้เขามาชมนะครับขอบคุณนะยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมรีบบอกคุณเคนเลยนะครับฟังหลับฟุดๆไปเลยเธอมันไม่มีความรักเฮ้ยแต่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ศิลปินว้าวฉากฝนตกในตำนานเลยต้องมาแล้วอะวิ่งเข้ากระท่อมไหมวิ่งเข้าบ้านโอ้ยเดือดขาวสูดไหมสูดถึงหัวอุ้ยกะละมังหรอบ้านคุณไม่มีร่มหรอหาแล้วหาไม่เจอเกียดาก็เนี่ยกะละมังเนี่ยซักอะไรมาบ้างซักหมดแหละเสื้อผ้ากางเกงในเนี่ยนะนี่โอ้มันติดมากมั้งอะไรไม่เปียกผมประทับใจเลยความจังหวะเธอจะรู้ตัวไหมไม่ใช่เรื่องของฉันโอ้มาขอว่าเรากันดีกว่าโอ้โหใกล้รอเธอมาสักวันจากคนที่ไม่ได้ยังไงก็ไม่ใช่ไม่เคยเป็นผู้พันเอ็นดูทางเราดีไวแล้วน่ารักจังวะต้องมีฉากเช็ดผมอะไรอย่างเงี้ยเอาภูเก็ตแล้วเลสโกภูเก็ตอันนี้คือสระว่ายน้ำหนึ่งในสามโรงแรมเราเลยนะฮะคุณประเมศฮะไปอยู่นะรันเวเวอร์อยู่ห้องนอนกันพอดีอยู่นี่ประตูก็เปิดไม่ได้ใช่ต้องบิดลูกบิดไปด้วยบิดไปด้วยไงประตูมันเสียประตูไม่เสียหรอกคุณจะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะผมมาดูไงเผื่อถ้าคุณเข้าห้องไม่ได้แบบจะได้ไปนอนห้องผมไงด่าผมอีกแล้วนะแต่เมื่อคืนแล้วนะเราอ่ะก็บอกว่าไม่ให้พูดถึงไงโอ้สเกลคำต้องห้านี่มันชักจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะเลิกพูดมากแล้วกีการผมคืนมาได้แล้วมั้ยเอาคืนมาเรื่องห้ามเหรอครับ แล้วคุณจะมาคิดอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยฮะผมจะเรียกอะไรคุณก็หันเหมือนกันนั่นแหละไม่หมดร้อยจ้าทำไมหรือไม่จริงก็คุณทำตัวเป็นพี่ซะที่ไหนอะทำตัวเด็กกว่าอเล็กซ์อีกมั้งเอ้ยโดนด่าเลยเป็นเด็กนี่งอนจริงเหรอเฮ้ยงอเด็กงอเด็กเลยก็ทำตัวดีๆดิถ้าอยากให้ผมเรียกว่าพี่อะต้องดีแค่ไหนดีให้เท่าคนที่ผมเรียกว่าพี่อะเช่นพี่หนึ่งใจเจ็บคุณเป็นอะไรกับพี่หนึ่งมากวะเนี่ยเขาหึงเขาหวงคุณอะลำเอียงลำเอียงอะไรนี่คุณน้อยใจจริงเหรอจริงน้อยใจมากเนี่ยเห็นไหมคุณทำตัวเด็กเงี้ยแล้วจะให้ผมเรียกว่าพี่น้องได้ปะน้องได้ปะนอนเปิดได้เฉยหมดง่ายมากต้องผิดไปด้วยฟังเขาฟังเขาแล้วงอนแนวงอนด้วยงอนแนวคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงไม่นิดเราเลยเยอะอยู่นะฮัลโหลไอ้เน่แกจะตามมาวันไหนเนี่ยไลน์ไปก็ไม่ตอบไอ้ทานก็เหมือนกันหายหัวไปไหนกันหมดวะอยู่นี่ฉันมาตั้งแต่เช้าแล้วยะใหญ่แน่วันนี้แกไม่คิดจะบอกกันหน่อยเลยไงอะไรของแกฮะมาช้าก็บ่นมาเร็วก็บ่นจู้จี้จุกจิกเหมือนชนีมีเมนเลยนะเนี่ยก็ถ้าบอกกันก่อนนะจะได้มาด้วยกันไงมันทำไมเหรอฮะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้แล้วหรอ หรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่จะต้องมีเพื่อนเอาไว้บ่นหรือเปล่าเจาะไปเลยไม่ขอไม่อ้อมไม่ใดๆแกนี่นะทำงานเก่งแค่ไหนก็มาตกมาตายเพราะเรื่องรักๆคล้ายๆทุกทีเลยเนาะหมอดูใครบอกฉันคิดเรื่องแบบนั้นค่ะคนอย่างคุณชายปรเมศเนี่ยรับมือไม่ได้ก็แค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละแต่ฉันไม่ได้ไม่ต้องมาเถียงฉันไม่ต้องแน่เมธแกเองก็อยากเคลียร์ใช่ไหมล่ะไม่อยากปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้แล้วไหนจะต้องทำงานด้วยกันอีกอาจตายเลยเก่งป่าวคนเล่นเดียวกันแกรู้หมดเลยเหรอฉันรู้หมดนั่นแหละแรงนะแรงมากเลยอ่ะอุ้ยแรงกว่าทำงานยังติดเล่นอยู่เลยบ่นเก่งมันเป็นเมียเขาอีกคนคุณนี่หมกมุ่นกับเรื่อง one night stand จังนะเรียกว่า two night stand นี่จะถูกแรงหรือว่าพี่ภาพจะไปแอบนอนกับอีกคนใจง่ายที่ไหนก็เล่นเป็นเมียเขาอีกคนเกียร์นะพบคนข้างรักหนึ่งอัตราและน่าจะมีอีกหนึ่งอัตราเรื่องนี้EP ต่อไปจะต้องได้เห็นในมุมของเมธที่แบบงอแงบ้างเพราะว่าดูแบบว่าภาพก็ดูมีความแบบว่าด้อยยืนเหมือนใช่ไหมฉันจะใกล้ชิดทุกคนเฮ้ยเธอมันดีเนาะเป็น EP ที่เรารู้สึกว่าแบบไม่ดูคือพลาดใครไม่ดูเรื่องนี้คือพลาดค่ะใช่แล้วก็ Paint with Love นะคะใส่รักป้ายสีเนาะจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นที่ไหนคะแอนเดียแอปพลิเคชัน POPS ที่เดียวนะทุกคนไปที่อื่นไม่เจอนะมาที่ POPS ที่เดียวนะคะPOPS เนี่ยเราสามารถดูฟรีได้ทุกที่แล้วก็บนอุปกรณ์หลากหลายประเภทเช่นสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ Android สามารถโหลดได้เลยเนาะรวมไปถึงสมาร์ททีวีนะคะรวมไปถึงเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆก็สา ามารถทำได้ป๊อปเนี่ยเขามอบอนุสิทธิ์การเข้าถึงคอนเทนต์คุณภาพเพื่อคนไทยโดยเฉพาะแบบถูกลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4 คนขอตัวลาไป POPS กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ